สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับเคสของการเก็บภารกิจทองและการแนะนำผาดแพร่พันธุ์อย่างคร่าวๆนะครับตรงจุดนี้เนี่ยหากเพื่อนๆนะฮะทำการปลดเควสมาจนถึงระดับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ทำให้ตรงส่วนของร่องรอยการพบพันธุ์เต็มนะจะยังไม่ถึง20นะครับถ้าหากใครอยากเก็บต่อจะต้องมาทำการปลดภารกิจทองเหล่านี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับตัวภารกิจเองสมมุติปลดอาจจะไม่ได้ให้เจมนะครับแต่ก็มีของอย่างอื่นให้นะวิธีการปลดก็คือเราจะต้องทำการเล่นตรงส่วนของผาดเนี่ยครับเลือกตอบนะเลือกตอบหัวข้อที่เกี่ยวกับผาดให้ครบทั้งหมด20อันหมายความว่ายังไงในกรณีปกติหากเราตีบอสใช่ไหมมันจะมาขึ้นเป็นความลับแห่งการบุกเบิกตรงนี้ซึ่งจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเข้าแล้วเสร็จปุ๊บเดินตามเส้นทางของผาดไหนหลักๆ ก็คือเลือกพวกนี้เนี่ยให้ครบผาดละ20อันนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน7ผาดซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยครับมันก็เลยทำให้วิธีหลักในการเล่นของเราจะเป็นการที่ลัสบอสนะครับแล้วก็ตีซึ่งตรงนี้เนี่ยครับผมก็จะฮินให้เพื่อนๆ2เรื่องก่อนที่จะเข้าไปถึงวิธีการตีให้เร็วที่สุดก่อนนะเรื่องแรกนะครับก็คือตรงส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราเข้าไปเล่นจริงๆเนี่ยมันจะมี3ตารางใช่ไหมด้วยการที่ผมรีเป็นร้อยรอบนะครับก็เลยรู้รายละเอียดมาว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นนะครับสมมุติผมบอกว่าผมเล่นกระดานแรกมันจะสุ่มเป็นเลข1 4 71 4 7นะครับอันใดอันหนึ่งนะของทุกตอนแล้วเสร็จปุ๊บที่เหลือเนี่ยกระดานที่2เนี่ยครับมันก็จะไล่ไปอย่างสมมติผมบอกว่าผมสุ่มเป็นกระดานแรกได้ตอนที่4อันต่อไปนะครับก็จะเป็น5และ6ตามลำดับโอเคไหมผมก็เลยไปทำตรงส่วนของ4 2อีเวนต์มาให้นะฮะโดยที่จะเป็นตารางเกี่ยวกับว่าเฮ้ยอีเวนต์แต่ละอันเนี่ยมันมีของผ่านไหนให้เลือกตอบบ้างซึ่งเช็คแล้วนะฮะเช็คแล้วผาดล่าสังหารจะมีอยู่ยากสุดเลยแล้วมักไปโผล่ในสเตจ2นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยพอรู้คร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยในเคสของการที่เราเจอบอสสเตจ1เนี่ยอันต่อไปเนี่ยในสเตจ2 3เนี่ยจะมีโอกาสเจอเป็นตรงส่วนของคำตอบผาดไหนโอเคไหมซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยครับจะนำไปสู่เรื่องที่2ก็คือการลัสบอสให้เร็วที่สุดครับการลัสบอสนะครับวิธีการลัสบอสเพื่อที่จะหาตรงส่วนของการทำเควสเหล่านี้ให้เร็วที่สุดก็คือผมจะใช้เป็นผาดแพร่พันธุ์ซึ่งต้องมาคุยกันก่อนเลยว่าในเคสเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นผาดนี้แล้วก็แนะนำให้ทำตอนที่เราเคลียร์เควสทั้งหมดเกือบจบหมดแล้วเนาะหรือก็คือจบไปแล้วอะครับเป็นช่วงนี้เพราะว่าเราจะมีบัฟอยู่โดยที่เริ่มจากฝั่งของบัฟจากตัวผาดไซเดอร์ก่อนพวกนี้เนี่ยเราจะได้ตรงส่วนของบัฟจากความทรงจำก็คือบัฟล็อกเต๋าครับมันจะปลดระบบโกงขึ้นมาในตรงส่วนของกรณีเพื่อนๆเนี่ยอยู่ที่เลเวล7แล้วก็อีกอันนึงนะครับของทำลายล้างตรงนี้เป็นตัวประหยัดเวลาโดยที่จะทำให้การต่อสู้เนี่ยสมมุตินะครับมอนในแมปยืนวิ่งกันอยู่3ตัว4ตัวครับเอาเป็น4แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆวิ่งกันอยู่4ตัวใน4ตัวแรกเนี่ยครับพอเราเข้าสู้เสร็จสมมติมอนชุดที่1ใน4ชุดนะที่ยืนวิ่งอยู่กันในสนามเนี่ยเข้ามาปุ๊บเขาจะโดนลดเลือดเหลือ 1% เลยเหลือ 1% เลยนะครับมันก็เลยทำให้การตีตรงส่วนของมอนสเตอร์เนี่ย4ครั้งแรกจะโดนลดเลือดเหลือ 1% ซึ่งทำให้เราตีเร็วมากเดี๋ยวนี้ผมจะไปโชว์ให้ดูทีนะครับตอนที่ลงด่านไปแล้วนะจะได้เห็นภาพกันเนาะซึ่งตรงจุดเนี้ยเงื่อนไขมีขอข้อเดียวเลยคือเพื่อนๆเนี่ยในการเล่นครั้งก่อนนี้ต้องผ่านมิติระนาบ1นะครับก็คือสู้บอส1ให้จบก่อนในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เอฟเฟคนี้ได้ซึ่งณตรงนี้เนี่ยครับจะไม่มีผลต่อพื้นที่บอสนะแต่พื้นที่อื่นผมลองแล้วมันสามารถใช้ได้นะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ในเคสของตัวแพร่พันเนี่ยครับเงื่อนไขในการปลดเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะก็คือการที่เราเนี่ยมาเล่นหายนะแห่งมแมลงทั้ง13บทหายนะแห่งมแมลงนะครับเล่นครบ13บทเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเควสออกมาอันนึงเป็นของเฮอร์ตานะจะให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นหลังจากนั้นถึงจะปลดตรงส่วนของตัวผาดแพร่พันธุ์แต่ว่าแน่นอนนะครับหายนะแห่งมแมลงทั้ง13บทเนี่ย
มันจะต้องไปทำให้ผ่านสไตรเดอร์นะครับหรือก็คือร่องรอยแห่งการพบพานพวกนี้เนี่ยถึงเลเวลที่กำหนดแล้วก็ไปผ่านบอสตามมิติระนาบที่กำหนดด้วยนะมิติระนาบเท่ากับสเตทนะครับในนี้มันจะแบ่งเป็นสเตท1 2 3ใช่ไหมเป็น3กระดานอย่างนั้นนะครับก็ไปเล่นมาจนปวดให้เสร็จก่อนเนาะเอาแพทย์พันไม้ได้ก่อนนะครับจะได้ลัดบอสได้ทีนี้ในเคสของการลัดบอสเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเลือกเป็นระดับความยากที่1ไปเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมอนตีง่ายสุดนะครับเราต้องเน้นจำนวนเข้าว่าในการที่เข้าไปเล่นตรงส่วนนี้ก็จะเลือกเป็นผาดแพทย์พันนะแน่นอนนะครับเอฟเฟกต์ของผาดเนี่ยเราจะเน้นลูกเต๋าสีทองตัวนี้ก็คือเราจะกระโจนไปหาบอสเลยเดี๋ยวถ้าสมมตินะฮะใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมได้ดูตาหนึ่งโอเคไหมรอนิดนึงนะครับนี้เราก็เข้าไปกันตามสเต็ปจุดนี้นะครับด้วยเฟกของแพทย์พันเนี่ยเขาจะสุ่มพื้นที่สวอมใส่เข้าไปเสร็จณจุดนี้เราก็เข้าไปสู้นะโดยผมมักจะใช้เป็นตัวนี้สุ่มรับวัตถุหายาก2ชิ้นมันมีสาเหตุอยู่นะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงสุ่มรับวัตถุหายาก2ชิ้นที่เป็นด้านบวกแล้วก็1ชิ้นด้านลบนะทีนี้ถ้าใครมีคาฟก้านี่ก็แนะนำให้เอามาใช้นะครับโดยผมก็จะลากวอนรวมเนาะด้วยความที่เวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาเหลือเลือด 1% ใช่ไหมแล้วพอคาฟก้าเนี่ยครับสามารถที่จะแปะดอทได้ทุกชุดที่มันโดนสกิลเขาถูกป่ะมันก็จะเร็วมากๆเลยนะครับโดยที่ก็จะรันไปแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยครับเร็วมากเพราะว่าเลือดมอนเนี่ยโดนปัดตกเหลือ 1% นี้เราก็เลือกพรนะครับเอาแบบที่สู้มอนแล้วเร็วที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วแต่ว่าทีมเพื่อนเป็นอันไหนเนาะอันนี้ผมก็จะเลือกไปตามสเต็ปนะนี่แบบนี้ฮะพอเสร็จถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มลูกเต๋ากันโดยที่ถ้าสุ่มบัฟทองเลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่อันนี้ผมสุ่มไม่ได้นะครับถ้าเป็นโอกาสทอยใหม่เนี่ยเราจะต้องทอยจากหน้าเหล่านี้ใช่ไหมทอยจากหน้าเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการโกงเนี่ยเป็นฟังก์ชันของเขานะก็จะให้เราเลือกหน้าเต๋าได้เลยซึ่งผมเนี่ยครับจะใช้อยู่2อันหลักๆ ก็คือตัวนี้ตัวตนที่ผิดปกติมันจะทำให้ตรงส่วนของพื้นที่นะสมมติผมเลือกเป็นพื้นที่สวอมแหละผมเลือกเป็นพื้นที่สวอมตัวนี้ไอพื้นที่ข้างๆเนี่ยครับรอบตัว6ช่องเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีม่วงหมดเลยซึ่งจะไปคอมโบกับบัฟทองโดยที่บัฟทองเนี่ยที่เราจะใช้ลัสบอสก็คือพอเรากดไปแล้วเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะบอกว่าเฮ้ยให้คุณเลือกตรงส่วนของพื้นที่บอสได้เลยแบบนี้แล้วเขาจะเค้าตรงส่วนของพื้นที่สวอมสีม่วงแบบนี้นะฮะสีม่วงแบบนี้นะเค้ามาเสร็จปุ๊บก็จะได้รับบัฟตามจำนวนของพื้นที่สวอมที่มีอยู่บนสนามเลยแต่ว่าต้องไม่ใช่พื้นที่พังทลายนะครับพังทลายหมายถึงว่าสมมติผมเดินไป1ช่องเสร็จปุ๊บที่เหลือมันโดนแบบเดี๋ยวอย่างเงครับอันนี้คือพังทลายก็คือจะไม่มีอยู่แล้วถูกไหมนี้เราก็สเต็ปเติมนะครับแน่นอนตรงส่วนนี้เผื่อว่าเราต้องไปตีพอในท้ายผมก็จะพยายามเลือกตรงส่วนของมอนเตอร์ที่มันจะไปโผล่จุดอ่อนตามตัวในทีมเรานะครับแต่ว่าในเคสนี้ของผมเนี่ยมีควอนตัมมีฝั่งของแซมโปใช่ไหมที่เป็นลมมีคาฟก้าเป็นไฟฟ้าบังเอิญว่ามันไม่มีนะฮะมีแค่น้ำแข็งกับไฟนะให้เราเลือกผมก็จะเลือกเป็นตัวที่ตีง่ายนะครับโดยที่เป็นตัวล่างนะสำหรับทีมผมนะแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับตีตัวไหนง่ายแล้วเสร็จปุ๊บจุดอ่อนมันไม่ตรงจริงๆนี่ก็เลือกเป็นตัวที่ตีง่ายเอานะฮะแล้วก็จะรันไปนะอย่างที่บอกว่าเอฟเฟคตรงส่วนของทำลายล้างก็จะใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าโอเคด้วยความที่บอสเนี่ยเขาจะมีตรงส่วนของตัวเลือดที่น้อยกว่าระดับสูงอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าตรงจุดนี้เราอยู่แค่ระดับ1เองมันก็จะตีง่ายนะครับทีนี้ผมก็จะแถมอีกเรื่องนึงเป็นตรงส่วนของการอธิบายเรื่องของผาดแพร่พันธุ์อย่างคร่าวๆตรงนี้นี่สมมตินะผมทำการตีปกติ1ครั้งแบบนี้เสร็จปุ๊บคัฟก้านี่จะโดนเด้งมาตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าหากผมใช้วิธีนี้ผมใช้เรโซแนนซ์ของผาดแพร่พันธุ์เนี่ยมันจะคล้ายๆของโบเนียคาฟก้าเนี่ยจะถูกให้เล่นเลยเห็นไหมจะต่อกับหลัวชานะครับตะกี้พอดีมันเข้าเทิร์นหลัวชาก่อนเนาะเนี่ยครับแบบนี้ซึ่งณจุดนี้เนี่ยตัวคาฟก้าเองก็จะได้รับบัฟด้วยเป็นบัฟชื่อล็อกคราบนะอ่ะเป็นตัวนี้ครับโดยหลักๆนี้ก็คือหากว่าตัวส่วนของคาฟก้าเนี่ยตอนนี้ที่ได้รับบัฟอยู่นะครับเมื่อทำการโจมตีทุกครั้งที่ใช้หรือฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้1แต้มการโจมตีครั้งนี้จะเพิกเฉยต่อความต้านทานทุกประเภทของศัตรู 10% ประมาณเหมือนจอกเกาะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับเป็นจอกเกาะเนาะซึ่งเอฟเฟกต์เนี้ยมันซ้อนได้มากสุด2ขั้นเท่ากับว่าอยู่ที่จำนวนแต้มที่เราใช้หรือการฟื้นฟูแต้มที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากการโจมตีปกติหรือการใช้สกิลก็ได้เหมือนกันทั้งคู่เนาะ
พราะมันเป็นใช้หรือฟื้นฟูนี่เราก็จบไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเรซูแนนซ์แบบเบื้องต้นนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในเคสของเรื่องพรและแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาให้จบไปทีละเรื่องนี่ผมก็จะสุ่มตรงพวกวัตถุหายากเป็นหลักนะฮะโอเคนี้เดี๋ยวเราข้ามเลยลาสังหารโพนะครับอันนี้หายากมากนะถ้าเจอลาสังหารก็เก็บมาก่อนนะเพราะปริมาณน้อยมากทีนี้เราก็จะเข้าไปตรงส่วนของตัวโซน2ก่อนซึ่งผมเนี่ยก็จะใส่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยทำการซื้อวัตถุหายากก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะแล้วก็อันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะอย่าลืมเช็คตารางด้วยนะว่าตรงส่วนของตัวเลือกผ่านที่เพื่อนๆ เนี่ยจะหาเนี่ยมันมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่เราก็ไปต่อนะแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็ข้ามได้เลยเนาะส่วนอันนี้เนี่ยครับเพื่อมันง่ายต่อการที่เราจะเล่นผมก็จะพยายามหาตรงส่วนของตัววัตถุหายากนะครับอยู่อันหนึ่งไม่มั่นใจจะได้ไหมนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นฟูดเทรดให้ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นรูปคล้ายเปียผมนะครับเอฟเฟกต์ของเขาก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ตรงส่วนของการโกงได้รอบก็คือการล็อกเต่านั่นแหละโอเคไหมทีนี้พอผมไม่ได้เนี่ยครับเสร็จปุ๊บผมก็จะมาสุ่มดูว่าเฮ้ยเราจะได้บัฟทองไหมนะนี่ได้เป็นสีม่วงนะครับไม่เป็นไรดูจากพื้นที่คร่าวๆแล้วครับตอนนี้พื้นที่สวอร์มมีอยู่ที่8อันนี้เดี๋ยวเราลองใช้ให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะมันจะเป็นการสร้างพื้นที่เราก็ใช้เป็นอย่างนี้เลยปุ๊บนี่เลยสร้างรอบนะครับเห็นไหมและที่เหลือเนี่ยเราก็เล่นไปตามสเต็ปปกติพอจะสุ่มได้ตรงส่วนของตัวบัฟทองหรือว่าโอกาสการโกงเนี่ยมันก็จะลัสเร็วไปเป็นพิเศษนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะสิ้นสุดแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปอธิบายกันเรื่องของตัวพรในเคสของตัวแพร่พันนิดนึงเนาะตรงส่วนของพรแพร่พันเนี่ยครับต้องมาคุยกันก่อนว่าอย่างที่บอกไปเอาเริ่มจากเรโซแนนซ์นะเรโซแนนซ์เนี่ยครับมันจะเป็นการเล่งเทือนในคล้ายของโบเนียใช่ไหมเล่งเทือนขึ้นมาเล่นเลยแล้วก็บวกบัฟให้ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยครับเวลาที่ผมมักจะเล่นตรงส่วนของเรโซแนนซ์สิ่งที่ผมทำก็คือผมจะใช้เป็นในเคสของเรื่องที่ผ่านเนี่ยเอาตรงส่วนของแม็กที่เก็บได้นะครับจากตรงส่วนของ101เป็น200เพราะว่าจะมี DPS บางประเภทซึ่งเขาเนี่ยครับจะต้องรอจนกว่าที่จะให้ซัพพอร์ตบัฟไปเสร็จก่อนตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเก็บสกิลเร็วขึ้นเราก็จะได้ไม่เสียตรงส่วนของตัวที่เวลาเรากดสกิลเนี่ยพลังงานเนี่ยครับมันก็จะถูกเติมเข้าไปเนาะแล้วก็ช่วยให้การฟื้นฟูเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเสร็จอันต่อมาเนี่ยครับผมก็จะเลือกดูว่าทีมผมเนี่ยพอฆ่ามอนได้ไหมถ้าพอฆ่าได้เราก็จะเลือกเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มระยะเวลาของตัวบัฟล็อกคาบนะให้มันอยู่นานขึ้นบวกกับว่าถ้าฆ่าได้เนี่ยจะทำการฟื้นฟูผ่านเรโซแนนซ์ 20% นะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยกรณีถ้าดาเมจไม่พอผมก็จะมะเร็งตัวนี้เป็นเคสว่าเฮ้ยมันเพิ่มดาเมจจากตรงส่วนของตัวร็อกคาบแล้วก็เอฟเฟกต์สปอร์นะครับซึ่งสปอร์เนี่ยมันจะไปมีประเด็นอยู่สปอร์มันคือดีบัฟของตัวผ่านนี้นะแต่เดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปเรื่องอินเตอร์เพย์ก่อนอินเตอร์เพย์นะครับเป็นตรงส่วนของตัวผ่านสกิลใช่ไหมที่เข้ามาเสริมกรณีหากเราเนี่ยไปเก็บตรงส่วนของผ่านอื่นให้ครบ3อันได้ตามที่กำหนดอย่างตรงส่วนของแพร่พันเนี่ยก็จะมีในเคสของตัวทำลายล้างกับตรงส่วนของอนุรักษ์ซึ่งผมอยากให้พิจารณาอย่างนี้ครับอนุรักษ์เนี่ยดีนะเพราะว่ามันสร้างโล่ที่ต้านดาเมจได้ 60% ของ HP สูงสุด3เทิร์นนะเยอะนะครับเยอะแต่ว่าประเด็นคือบัฟอนุรักษ์เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวโล่เลยมันจะเล่นลำบากมากโอเคไหมก็ให้พิจารณาเรื่องนี้ประกอบด้วยโอเคไหมเพราะว่าเราต้องไปเลือกบัฟมา3อันนะครับก็เรื่องใหญ่อยู่นะส่วนอีกอันนึงเนี่ยครับคือทำลายล้างทำลายล้างนี่จำเป็นจะต้องมีตัวที่เลือดน้อยกว่า 50% นะครับแครี่เราเนี่ยต้องน้อยกว่า 50% นะถึงจะทำให้ใช้บัฟตัวนี้ได้ดีนะครับเนี่ยเงื่อนไขเพราะว่าถ้าสมมุติเราได้ต่ำกว่า 50% นะครับมันจะไปฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้เรา1แต้มแต่ว่าโอเคในเบื้องต้นถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยเราแบบฟุกได้มาครับก็พอใช้ได้เพราะว่าจะทำให้ฝ่ายเราที่กำหนด1ตัวต้านดาเมจทั้งหมดนอกเหนือจากดาเมจต่อเนื่องได้แล้วก็จะลบเอฟเฟกต์นี้ออกหลังถูกโจมตีนะครับคือของผาดแพร่พันเนี่ยครับบอกตรงมันเป็นเหมือนบัฟทางเลือกอะถ้าต้องดูว่า DPS ของเพื่อนๆหรือตัวของเพื่อนเนี่ยอยู่ในสภาพไหนเนาะ
แต่ว่าผมมองว่าอินเตอร์เพย์2ตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอามาก็ได้ถ้าพูดในแง่ของดาเมจแล้วก็เล่นแม่นอยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมุติถามว่ามีแล้วดีไหมก็คือคำตอบคือมีก็โอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรโอเคไหมก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยแหละว่าเรามีตัวที่เข้าเงื่อนไขกับตรงส่วนของตัวพร2อันนี้ไหมแล้วก็ตรงส่วนของพรที่เลือกมาเนี่ยมันช่วยทีมได้แค่ไหนเนาะก็จะแล้วแต่ by case ไปส่วนของตัวการเล่นในผ่านแพร่พันเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับตรงส่วนของผ่านนี้คอนเซปต์ในการเล่นของเขาก็คือการคอนซูมแต้มหรือการสร้างแต้มให้แต้มมันขยับเพื่อที่จะทำเอฟเฟกต์บัฟหรือดีบัฟโดยเริ่มจากฝั่งของตัวบัฟก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูเป็น2อันนี้อันนึงก็คือกรณีหากว่าเราใช้แต้มสกิลต่อสู้1แต้มจะได้รับดาเมจลดลงเป็นเวลา 8% 1เทิร์นเนาะก็จะทำให้ตัวละครเราถึกขึ้นซึ่งมันซ้อนทับกรณียังไม่อัปเกรดเนี่ยได้2ขั้นส่วนอีกอันนึงนะครับถ้าสมมุติใช้แต้มสกิลก็จะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา1เทิร์นซ้อนทับได้มากสุด3ขั้นเนาะก็จะมีหลายตัวที่เป็นลักษณะว่าเราต้องใช้แต้มสกิลนะส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็จะเกี่ยวกับสปอร์แล้วก็การที่ช่วยเราในการปั๊มแต้มนะฮะแต่ว่านี้พวกปั๊มแต้มเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะจะมาพูดถึงอันหลักๆเป็นสปอร์เพื่อให้คลิปมันกระชับตรงส่วนของสปอร์เนี่ยหลักๆก็คือมันจะไปเป็นดีบัฟให้ศัตรูนะครับโดยที่เวลาเราแปะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติตรงส่วนของบัฟทองตัวนี้หลักๆก็คือเราใช้แต้ม1แต้มใช่มั้ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยครับได้ตรงส่วนของสปอร์ไปซึ่งส่วนใหญ่ตัวที่สร้างสปอร์ได้เนี่ยก็จะเป็นบัฟทองแหละไม่ค่อยจะมีอย่างอื่นนะพวกสปอร์เนี่ยพอแปะไปเสร็จปุ๊บมันจะยังไม่ทำอะไรเลยจนกว่ามันจะถึง3อันนะครับ3อันนะถ้าถึง3เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บมันมีการสกิดไม่ว่าจะโจมตีจากแหล่งไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงส่วนของสปอร์เนี่ยมันจะระเบิดทำดาเมจซึ่งชุดนี้เนี่ยเคสสปอร์เนี่ยครับก็จะมีความสามารถในการตันได้อยู่ที่6แต่ว่ามันทริกเกอร์ที่3นะครับดังนั้นสรุปได้ว่าหลักๆเนี่ยเรากดสกิลไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสักพักนึงพอเราโจมตีสปอร์มันจะระเบิดเองแต่ว่าเริ่มต้นระเบิดที่3แล้วก็สปอร์เนี่ยครับถ้าสมมุติบอกว่าโอเคเรามีแค่บัฟสร้างไปเพียวเลยนะเอฟเฟคของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการสุ่มกระจายไปยังเป้าหมายใกล้เคียงด้วยแล้วก็ตรงส่วนนี้มันจะมีลิมิตในการกระจายอยู่นะครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวเราละไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ตรงส่วนของตัวคร่าวๆเนี่ยในพาร์ทนี้เนี่ยหลักๆก็คือเราจะต้องพยายามคอนซูมแต้มสกิลแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็ทำการทริกเกอร์มันด้วยการตีปกติหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคอนซูมแต้มทั้งสร้างบัฟให้เราแล้วก็สร้างดีบัฟให้คู่ต่อสู้นะครับนี่แหละแต่ในเคสของอีกอันนึงที่มีคนถามผมเข้ามาบ่อยมากๆก็คือพรนี้ใช้กับพี่เบสได้ไหมตรงส่วนของตัวละครอย่างพี่เบสเนี่ยครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันพอใช้ได้นะในแง่ของ resonance แต่มันจะใช้ได้ไม่เต็มที่มากๆเลยแหละเพราะว่าเวลาเรากดใช้สกิลบัฟเสร็จปุ๊บเราโจมตีออกไปเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่เบสแกเนี่ยพอใช้สกิลอ่ะเสียแต้มไปเสร็จปุ๊บที่เหลือเนี่ยแอคชั่นทุกประเภทของพี่แกครับไม่ได้ทำให้เกิดการขยับของแต้มสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดก็ตามมันทำให้ตรงส่วนนี้เนี่ยเรามีข้อเสียเปรียบมากเพราะว่าบัฟจากตรงส่วนของพรเนี่ยถ้าไม่ได้มีตรงส่วนของคนอื่นในทีมเนี่ยคอยกดสกิลเนี่ยครับแทบจะไม่ได้รับผลเลยเนาะเพราะเงื่อนไขมันคือต้องมีการขยับของแต้มไม่ว่าจะเป็นคอนซูมแต้มหรือว่าการเพิ่มของแต้มเนี่ยครับส่วนใหญ่บัฟของสายนี้มันมี2อย่างแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนซูมแต้มแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะดีกับอย่างตรงส่วนของตัวน้องชิงเชเวคนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเรากดสกิล E รัวๆอยู่แล้วแล้วมันไม่ข้ามเทิร์นเนาะแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่อยู่หน้าตู้ตรงนี้ก็คือด้านเหินมังกรนะครับอิมบิวเตอร์ลูนาเอทนั่นแหละก็จะเป็นคนนี้นะนี่สำหรับคลิปนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ตามนะและเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ